คุณพิชัยจากกรุงเทพมหานครนะคะสวัสดีคุณพิชัยค่ะสวัสดีครับค่ะคุณพิชัยสอบถามเรื่องปัญหากงสีล่ะคะกงใช่ครับกงสีของที่บ้านใช่ไหมมีปัญหาไงกันคะบ้านนี้ในโฉนดที่ดินเนี่ยนะเป็นของลุงผมลุงผมเนี่ยเสียชีวิตไปตั้ง30ปีแล้วแล้วก็ยังไม่ได้เปลี่ยนโฉนดเลยเดี๋ยวครับพี่ชัยตอบที่ผมถามแทรกก่อนครับลุงมีครอบครัวไหมลุงมีลูกเมียไหมมีครับมีครับลุงมีลูกเมียแล้วพี่ชัยเกี่ยวอะไรกับลุงอ่ะถ้าอย่างนั้นอ่ะผมก็เป็นลูกของน้องลุงไงไอ้ลูกผมเป็นลูกของแม่ผมเป็นน้องของลุงนะเป็นลูกพี่ลูกน้องเป็นหลานทีนี้มันเกี่ยวอะไรกับทรัพย์สมบัติของลุงแหละเนี่ยที่ผมถามตรงนี้ถ้างั้นมันเกี่ยวอะไรครับอันนี้ถามแทนหรือถามเอาถามตระกูลผมอยู่ด้วยผมมีส่วนด้วยมีส่วนได้ส่วนเสียในนี้ด้วยเหรอเข้าใจทีนี้มันกงสีโฉนดเป็นชื่อลุงลุงมีลูกลุงมีเมียใช่ครับอากงอาม่าเสียไปแล้วใช่ครับทีนี้กงสีเป็นชื่อลุงคุณบอกว่ามันเป็นที่กงสีที่กงสีหมายความเป็นที่ของก่อนจะมาเป็นของลุงเป็นของอากงอาม่าใช่ไหมใช่แล้วอากงอาม่าทำไมโอนมาเป็นชื่อลุงอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันว่าผมรู้มาถึงว่าลุงเป็นชื่อลุงแล้วทีนี้ถ้ามันเป็นชื่อลุงแล้วเนี่ยเรายังจะเรียกว่าเป็นกงสีได้ไหมทีนี้ปัญหาอยู่ตรงนี้พี่แล้วลุงยังมีชีวิตอยู่ไหมลุงยังมีอยู่ไหมไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วลุงเสียลุงเสียเพราะฉะนั้นจากลุงก็จะกลายเป็นลูกของลุงใช่ไหมครับใช่ครับตอนนี้ที่ดังกล่าวนี้เป็นชื่อของลูกลุงไปแล้วใช่ไหมยังเป็นชื่อของลุงอยู่ยังเป็นชื่อผู้ตายอยู่แต่ว่าคุณพี่ชัยเนี่ยบอกว่าเป็นหลานลุงใช่คิดว่าจะมีส่วนร่วมในที่ดินกงสีตรงนี้ที่เป็นชื่อของลุงผู้ตายอยู่ไหมใช่ป่ะครับใช่ทีนี้คุณพี่ชัยจะถามว่าไงอ่ะทีเนี้ยจะถามว่าแล้วทีนี้ลูกหลานคนอื่นของหลานคนอื่นๆนั่นนะเขาก็มีบ้านอะไรหรือเขาไปมีบ้านบักหลักกันใหม่หมดทุกแห่งแล้วที่ดินมีแต่เพราะตระกูลผมสามพี่น้องนี่อาศัยอยู่ถามว่าถ้าเขามีการเปลี่ยนโฉนดมาเป็นชื่อของหลานผมเนี่ยมีสิทธิ์ได้ไหมเดี๋ยวนะถ้าอย่างนั้นแสดงว่าที่ดินแปลงนี้อยู่เขตไหนกทม.อยู่ท่าข้ามไอ้บางขุนเทียนบางขุนเทียนตอนนี้คุณลุงพิชัยกับญาติอื่นเนี่ยก็อาศัยอยู่ในที่ดินกงสีนี้ถูกไหมใช่ครับที่เป็นชื่อของลุงครับแล้วลุงก็มีลูกมีเมียมีครับเดิมที่ตรงนี้เป็นที่ของอากงอาม่านะครับแต่อากงอานุม่าไม่ได้เป็นชื่อของอากงอาม่าแต่กลายมาเป็นชื่อของลูกอากงอาม่าไปแล้วใช่ครับแต่ว่าลุงก็ยังอยู่อาศัยอยู่ในที่ดินแปลงนี้อยู่ชื่อลุงชื่อลุงกี่ครอบครัวที่ยังอาศัยอยู่ครอบครัวเดียวครอบครัวเดียวที่อยู่ในที่ของชื่อของลุงผู้ตายใช่ครับทีนี้ถ้าทายาทแล้วอย่างนี้ถามลุงพิชัยว่าแล้วได้คุยกับลูกลุงซึ่งเป็นหลานแล้วยังครับว่ายังไงเรื่องที่ดินกรรมสิทธิ์ตรงนี้จะโอนให้กับคุณอาใช่ไหมคุณเป็นอาเนาะใช่ครับประมาณนั้นไม่ได้เคยคุยเลยไม่เคยคุยแต่อยู่กันได้ไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาแต่อยากทราบในอนาคตข้างหน้าโน้นมันจะเป็นยังไงถ้าเราไม่เคยคุยกันเนี่ยแล้วหลานลูกลุงเนี่ยอยู่ในที่แปลงนี้ด้วยไหมไม่อยู่ครับไม่อยู่ครับอยู่ที่อื่นเหรอเขาไปอยู่ที่อื่นใช่ไหมใช่ครับเนื้อที่เท่าไหร่ครับเนื้อที่ประมาณ200ตารางวา200ตารางวาสภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มที่บ้านพักอาศัยราบลุ่มที่ราบที่ลุ่มบ้านพักอาศัยมีบ้านพักอาศัยอยู่ด้วยครับโอเคครับทีนี้อย่างนี้ครับคุณพี่ชัยโทษทีครับคุณพี่อายุเท่าไหร่แล้วครับ79แล้วครับ79เนาะคืออย่างนี้ครับ
ตอนนี้ก็เราอยู่กันมาเรื่อยๆอยู่กันเหมือนกับในที่ดินกงสีแต่ปรากฏว่ากงสีเนี่ยเป็นชื่อของลุงไม่ใช่ชื่อของพ่อแม่ของคุณลุงแล้วนะไม่ใช่พ่อแม่ลุงพิชัยแล้วเนาะใช่เพราะฉะนั้นถ้าโดยกรรมสิทธิ์เนี่ยมันจะต้องเมื่อที่ดินเป็นชื่อใครพอเจ้าของที่ดินเสียชีวิตมันก็ต้องตกไปที่ลูกภรรยาหรือถ้าก็มีพ่อแม่ก็กลับไปที่พ่อแม่ไม่อยู่แล้วก็ไปที่ภรรยาไปลูกของเขาส่วนเราซึ่งอยู่ในที่ดินตรงนี้เนี่ยเราไม่มีสิทธิ์เลยยกเว้นว่ามีข้อตกลงอะไรกันตั้งแต่เดิมยังไงในฐานะที่เป็นกงสีนะครอบครัวคนจีนนะทีนี้คุณลุงพิชัยก็อาจจะต้องคุยกับหลานต้องคุยกับหลานก่อนว่าเนื้อที่ตรงนี้200ตารางวาเนี่ยไอ้เขาเอาอยู่แล้วแหละที่นั้นวันมันจะมีมูลค่าอยู่ที่ว่าลุงจะขอใช้สิทธิ์ของลุงจะขอหลานสักกี่ตารางวาขอแบ่งมาในที่บ้านที่ลุงอยู่เนี่ยถ้าหลานไม่ติดใจบอกโอเคหลานก็รู้ว่าเป็นของพ่อมีพี่น้องมีติดต่อกันมาเนี่ยถ้าหลานไม่ติดใจก็ให้หลานเป็นผู้จัดการมรดกเสียแล้วก็แบ่งให้ลุงส่วนนึงผมก็บอกคุณลุงว่าได้มากได้น้อยเอาเถอะครับอย่าไปแข็งขืนสู้เพราะว่าถ้าดูตามข้อเท็จจริงเนี่ยมันจะตกไปที่ลูกของเขาเพราะงั้นต้องคุยก่อนถ้าก็คุยก่อนอย่าตึงนะอย่าตึงเรื่องนี้นะอย่าชวนทะเลาะนะถ้าชวนทะเลาะจะเสียเปรียบได้ครับค่ะเป็นลุงเขามีพี่น้องอีก2คนนะมันจะตกเป็นไปในตระกูลของพี่น้องลุงด้วยหรือเปล่าไม่ได้ไม่ตกแหละคือถ้าผมดูชั้นเดียวเชิงเดียวผมไม่รู้ว่ามันมีเนื้ออะไรอยู่ที่เป็นข้อเท็จจริงอยู่เบื้องหลังไหมว่าเขาตกลงกันมายังไงใส่ชื่อลุงไว้แล้วให้พี่น้องเนี่ยมันมีข้อตกลงแล้วถึงตอนนั้นถ้าข้อตกลงมีหนังสือยืนยันมันก็ยังเป็นหลักฐานถ้าไม่มีมันมีแต่แค่คำพูดมันอยู่ที่ว่าทายาทของลุงผู้ตายเขาจะรักษาคำพูดไหมถ้าเขารักษาคำพูดเขาปฏิบัติตามหรือเขาไม่มีคำสั่งเสียแต่เขาคิดว่านี่คือเลือดเนื้อเชื้อไขนะครับเขาจะแบ่งให้ญาติพี่น้องเขาอันนี้เขาก็ทำได้แต่เรื่องนี้ผมใช่แต่เรื่องนี้ผมถึงบอกว่าเราอย่าไปต่อล้อต่อเถียงนะให้เรารู้สิทธิ์ว่าสิทธิ์เราแทบจะไม่มีสิทธิ์ในส่วนนี้นะถ้าดูตรงไปตรงมาเผลอๆเนี่ยทีนี้เป็นไปได้คุณลุงพิชัยไปที่อัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่วัดสิงห์อ่ะไปหาอัยการเขาให้ช่วยพิจารณาให้อีกทีหนึ่งเรื่องนี้นะครับหรือหลักๆก็อย่างที่ผมพูดที่วัดสิงห์บางขุนเทียนนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งนะเดี๋ยวสักครู่หนึ่งใช่ไหมมีคุณอยู่ที่ไหนปัจจุบันเนี่ยอ๋อปัจจุบันนี่ตัวผมเองอ่ะอยู่ภูเก็ตต้นถึงว่าเลยเสียงมันคนภูเก็ตเนี่ยพูดอ่ะตัวผมเองอยู่ภูเก็ตแต่บอกว่าอยู่บางขุนเทียนผมก็เลยแปลกๆที่ฟังสำเนียงเนี่ยคนภูเก็ตเนี่ยนะแต่ที่นี่ไปภูเก็ตเอางี้ตรงเอาไปภูเก็ตดีกว่าใช่ไหมลุงโทรไปเบอร์กลางก็ได้สำนักงานอัยการ1157ถ้างั้น1157นะครับผมนี่สำเนียงคนภูเก็ตชัดๆเนี่ยเอาละตามนี้นะคะคุณลุงกับลุงตามนี้นะลุงนะจ้าสวัสดีครับคุณลุง